ึ่งสองสามห้าแล้วสั่งกาแฟสดนี่เหือนอยู่เวียดนามน้อยๆยาวๆทุกคนเหือนคนมีเงินแล้วมันกวงเด้อกวงใหญ่สบายดีสวัสดีสวัสดี PFC เพื่อนทุกคนเด้อสบายดีทุกคนตอนนี้เฮากำลังที่พากันเดินทางออกจากเมืองแทงหัวเพื่อไปเมืองดงใบใบดงเพื่อที่จะไปลิ้นทะเลไปลิ้นทะเลบนที่น้ำใสเนาะทุกคนระยะทางจากเมืองนี้ไปหาเมืองดงใบดงระยะทาง60กิโลใช้เวลาในการเดินทางแม่น1ชั่วโมงตอนนี้แม่นเฮาขี่รถแท็กซี่วินฟาสไปเด้อทุกคนอันวินฟาสอยู่เวียดนามนี่คันที่เฮาขี่ไปนี่แม่นใหญ่กว่าอยู่ลาวแต่ว่าตัวที่แบบเวอร์ชันที่อยู่ลาวก็ดีกว่าเฮ็ดนี่บ่มีแบบนี้บ่มีวะแต่รุ่นเดียวนะอยู่ลาวบ่นะอันอยู่เวียดนามนี่นะมีบ่มีคืออยู่ลาวก็มีมันมีหลายโมเดลอยู่ค่ารถแม่น478,000เพิ่นรุ่น50,000กีบอ่านอยู่รถอยู่เวียดนามแท็กซี่วินฟาสเนี่ยทุกคนเพิ่นสิบ่มีแบบลด 50% ลด 20% คืออยู่ลาวเด้ออยู่ลาวหั่นสิมีแบบถ้าเฮาใช้เป็นแอคเคาท์ใหม่หั่นน่ะสิสามารถลด 50% ของราคาได้2เทื่อหลังจากเทื่อที่3ขึ้นไปก็แม่นลด 20% ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะตอนนี้กำลังเดินทางออกมาไก่เติบแล้วทุกคนไปฮอดพูดน่าจะประมาณ11โมงครึ่งนี่แหละไปนำการทั้งมืด6คนกับคนครับแต่ทุกคนอันรถนี่มันสิกวงก้อนตัวอยู่ลาวเดินรถวินฟาสนี่นะตัวอยู่เวียดนามเนี่ยทุกคนทางหลังนั่งได้4คนพอนั่งทางหน้าตอนนี้มาฮอดแล้วเด้อทุกคนแต่ว่าทะเลบ่อนนี้หั่นเพิ่นสิให้คนสิมาแท้ๆมันช่วงคลายแรงแต่ว่าเฮามาฮอดนี่แม่นตอนบ่ายตอนเที่ยงคนก็เลยบ่หลายแล้วตอนนี้เฮาสิไปลิ้นไปนั่งกินอยู่ร้านอาหารก่อนบ่อนนี้นี่สิเป็นอันแถวคนเพิ่นหาปูหาปลาแล้วก็อันเป็นเรือส่งสินค้านะทุกคนตามทะเลฮันมีเรือจะว่าเต็มหมดนะเรือน้อยๆแล้วเป็นเรืออันนักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวไปนะเรือที่ปักธงนะอือๆน้อยเรือน้อยที่ปักธงเวียดนามมันแม่นเพิ่นพานักท่องเที่ยวไปเด้อกี่เรือรอบนี้พวกมันแค่สิหมดว่าหลายคนกันอันน้อยๆมันบ่ได้น้อยก่อนขี่ไปเบิ่งทะเลนี่ซื่อๆวะตอนแรกเขาวางแผนว่าสิมานอนว่าซั่นทุกคนแต่ว่ามาเบิ่งแล้วมันมีแต่ทะเลลิ้นอยู่นี่ๆเขาก็เลยว่าสิ
เปลี่ยนแผนพากันมานั่งกินข้าวกินอย่างยูเครนทะเลฮอดโมงไปอาบแดดอ่อนแล้วเฮาก็สิไปอาบแล้วกะน่าจะเอิ้นแท็กซี่กลับภายในมื้อนี้เลยพี่เอ้ยก็กินบักคักตอนนี้สิฮอดบ่ายโมงแล้วทุกคนระหว่างที่ท่าให้มันมืดเนาะกะอยากกินข้าวละก็เลยพากันมากินข้าวหลังจากที่กินข้าวแล้วแล้วกะสิพากันไปนั่ง YouTube อยู่พูดเลยทุกคนราคาค่าตู้แม่นอัน 200,000 กีบอยู่ใดมืดมือค่ะสั่งอันปลาน้อยอันนี้ต้มยำกุ้งครัวไข่จ้าเด้อทุกคนกินข้าวสวยเด้อมื้อเท่านี้ติหาสั่งคือมีทางครับยังฮอทด็อกเออฮอทด็อกแม่บางยังนี่ใส่โก้คันดิสันมาใส่โก้หามาใครบุกินแล้วเขาสิกินสินะเราแม่กินอะไรเราคุ้มมาโอ้ชื่อคุ้มมาอยู่แล้วมาชิมตังค์บุกินแล้วไหมแล้วมึงทำดิสิมเบอร์หัวเต็มเลยเข้าก็สร้างอีกเอเลนเปลี่ยนยังกระนาดมันบุกินเขาเปลี่ยนมันจะมีบุกินวะเป็นเรื่องพวกไข่เด้กินกับพวกไข่คือสิเข้ากันอยู่มันบุกเข้มข้นต้มยำกุ้งทุกคนเห็นแต่วิญญาณเท่าเดิมนี่กระส้มอยู่บนท้องเที่ยวฮะเลยเด้อทุกคนมันอาหารแพงสมบอนทองเที่ยวฮะแหละมันบ่คือเฟ้อเด้อปรุงมาเฮ็ดเต็มบ่มีใดที่เฮ็ดมีหมูปรุงข้าวเจ้านี่ก็บ่ผมสิมาเปรี้ยวมันจะมีตู้ให้แบบนี้ในการอยู่ในการนอนราคาแม่นถ้าจ่าย 100,000 โดงแม่นอยู่ได้1ชั่วโมงถ้าจ่าย 200,000 โดงแม่นอยู่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เฮาเลยว่าซั่นถ้าหากเฮามา YouTube นี่เฮาสิได้เห็นภาพบรรยากาศทะเลแบบนี้เลยอยู่บนนี้ฮันสิได้เห็นทะเลที่มีเหือขนส่งสินค้าหลายเหือแล้วก็มีเหือทางหาปลาเด้เหือของคนชาวบ้านเพิ่นรับส่งนักท่องเที่ยวนะทุกคนรับส่งนักท่องเที่ยวขี่จากด้านนั้นมาด้านนี้เนาะถ้าหากเขาสิขี่เหือแม่นคนละ2คนแม่น 250,000 บาทเล่นขี่เหือ3 2คน2คน 350,000 10,000 ดงเฮาเลือกที่สิบุกขี้ซะทุกคนเพราะว่ามันบ่ได้มีเกาะมีดอนให้เฮาไปเบิ่งนะมันมีแต่ขี้จากฝากนั้นหมาฝากนี้ซื่อๆเนาะก็เลยว่าพากันมานั่งอยู่นี่มานั่งมาบ่ได้เสียเข็มด้วยเนี่ยแห้งไก่เพราะว่าแห้งตื้นหน่อยวันนี้เนี่ยช่วยเลยหนูเลยเนาะคุณอ่ะมันไม่ธรรมดาดิขึ้นสูงกว่าตัวเมื่อเสือนแล้วขึ้นนั้นสูงเนาะถ้าย้อนมองไว้ว่าอันนี้ป้อมครับเพิ่มเพิ่มแดดตะป่าเยอะก็เนาะมันลึก
ค็มกว่าใส่กว่า 50% ตอนนี้แม่นบอลที่2ตรงเมื่อนั้นเข้าไปเมื่อนั้นแม่นบอลที่1แต่ทะเลบ่อนี้มันสิใส่กว่าแล้วก็เค็มกว่าคลื่นเนี่ยคลื่นสูงกว่าลมก็ซ้ำกันทะเลก็เค็มเลยแต่ตัวนั้นตัวเธอแล้วนี่บ่เค็มซะบ่เค็มนี่น้ำจืดพาอันนี้มันของแท้มันอันนี้แหละของแท้มันอาบน้ำเกลือเลยนะร้อนคืนดูจะตามโน่นพี่ชายอยู่ที่นี่มาเลยดิมาดูอินดูขึ้นมาได้เนาะเมาคือกันหรือต่างกันต่างนี่งามใช่ไหมเข้มกว่าพบกับว่าลายแต่ทะเลบ่อนี้มันเป็นบ่อนจอดเหือสินค้าคุณตั้งแต่คุณจำคุณเป็นบ่อนจอดเหือสินค้าแล้วก็เหือสาวประมงแล้วก็มีเกาะกลางน้ำเนี่ยกองเพลน้อยครับตอนนี้น้องลี่ยัง YouTube อยู่ทุกคนโอ้น่าเหลื่อมขนาดตอนนี้ยัง YouTube อยู่ท้าพ่อกับแม่กับอายไปอาบน้ําอยู่น้องลี่บ่ได้อาบเด้อทุกคนบ่ฮู้ว่าเป็นหยังบ่อยากอาบเนาะเพราะว่าเคยอาบอยู่ไทยหั่นล่ะรู้สึกว่ากะคักอยู่ตอนอาบน่ะแต่ว่าหลังจากอาบมาแล้วแล้วมันเหนียวต้นเหนียวโตถ้าหักเป็นสิวอยู่จังซี่น่ะทุกคนมันสิแซ่บแหงว่าสั่นเนาะเลยขอบ่อาบซะตอนนี้มีอาบมาละเป็นแล้วเด้อบ่คักบ่คักว่ะมันวินขึ้นวินแม่บางว่าอาบน้ําทะเลนี่วินเด้อทุกคนวินหัววินขึ้นเนาะตอนนี้พ่อกับอายยังคงอาบอยู่ทุกคนบ่อนนั้นมันมีเหือนพักได้อยู่ถึงพุ่นน่ะสมบูรณ์คนไปพุ่นเนาะมีเหือนมีตู้มีบ้านพักอยู่พุ่น มีรีสอร์ทโรงแรมอยู่พุ่นทุกคนแต่ว่ามื้อนี้เฮาส่งสิได้กลับนะทุกคนเพราะว่าเฮาบ่ได้จองไว้แล้วก็อีกอย่างมันมามันก็บ่ได้มีอ่ะเด้อหั่นน่ะทุกคนมันมีแต่มาอาบน้ําทะเลมากินอาหารเท่านั้นเนาะแล้วก็มานั่งเบิ่งเรือบรรทุกสินค้าทุกคนฮาเห็นเรือใหญ่ใหญ่ทุกคนอยู่พุ่นนะนี่ทุกคนเห็นดับๆอยู่หันแม่นเลยค่ะนะเรือตัวนั้นคือสิมันจอดอยู่หั่นน่ะทุกคนตั้งแต่โดนตั้งแต่โรงรีมาฮอดล่ะยังบ่ได้นิ่งไปซื้อบ่แม่นว่ามันบ่แม่นว่าเฮาเห็นมันอยู่บ่อนอื่นใดๆทุกคนมันอยู่แต่บ่อนนั้นคันอื่นที่มาพร้อมกับมันถ้าแม่นบ่เห็นละตอนนี้นะคือสิมันจอดได้หั่นแม่นเนาะอ๋อผู้สาวเวียดนามมีแต่คนงามๆนะแม่เนาะนุ่งสุดมาถ่ายรูปงามๆท่านพูนอยู่แถวคุณทุกคนทานแถวนั้นก็เต็มแล้วทุกคนใช่เจ้าป่ะทุกคนเบิ่งแม่อันนี้หอยเก้ามานะหอยจับเก้ามานะจะว่าหลายแท้หลายว่าหลายจนแบบปิ่นตยานน่ะทุกคนติดอหอยจับเก้ามันข้าเจ้าเอาข้าเจ้าเป็นแบบนี้ข้าเจ้าน่าจะเอามันไปแล้วเนาะทุกคนมึงแม่อันนี้นะจะว่าเป็นแบบนี้หอยหอยเปลือกหอยแมงคูเปลือกหอยแมงคู
หอยแมงภู่หรือหอยนางลมคือหอยนางลมตายแล้วพอแล้วมั้งคะอันนี้เขาเอาไปหรือว่ามันออกเองตายแล้วตายเออตายเป็นรอบมันมันตายมันแมงไม่หรอกโอ้ติดตัวนี่หอยอันนี้ยังเป็นอยู่นี่โอ้ยน้อยมันไม่เป็นหอยนางลมตอนนี้กลับมาฮอนเหือนแล้วเด้อทุกคนเด้อกลับมาฮอนเหือนแม่นตอน 7:00 นแลงป้าทุกคนเมื่อยแท้เมื่อยว่าเมื่อยแท้ๆเลยเนาะเมื่อยจนแบบอยากนอนแล้วตอนนี้สินะทุกคนไปเที่ยวเคยเมื่อยแบบนี้มาก่อนเลยนะเนาะมันการไปเที่ยวทีนี้ค่อนข้างผิดแผนทุกคนตอนแรกเฮาก็เตรียมจิตเตรียมใจกันว่าสิพากันไปนอนแต่ว่าไปแล้วมันบ่ลิ้นฮะมันบ่ได้มีอีหยังขนาดทุกคนมันมีแต่ทะเลมีแต่ทะเลอย่างเดียวเลยบ่ได้มีกิจกรรมอีหยังอื่นๆให้เบิ่งสินะทุกคนเนาะบ่ได้มีบ้านคนบ่ได้มีนู่นนั่นนี่มีแต่ทะเลเดียวๆเลยเฮาก็เลยตัดสินใจพากันกลับมาอีกเนาะระยะทางในการเดินทางเทือนี้แม่นร้อยกว่าโลเนาะทุกคนรวมทางไปแล้วก็กลับพ่อแม่กับพี่สุดๆเลยตอนนี้นะเพิ่นอยู่ด้านลุ่มตอนนี้ต้องรีบขึ้นมาถึงห้องเตรียมซีเมียนเครื่องเมียนของนี่แหละทุกคนเพราะว่าเฮาเตรียมสิไปนอนเดี๋ยวต้องรีบเอาเครื่องไปนำอ้ายเอื้อยอ้ายกับสาวฮนาพ่อแม่ก็เอาเครื่องไปนำแต่ผิดแผนล้มเฮาก็เลยได้กลับมาค่าจ้างรถถังไปแล้วก็กลับแม่นรวมแม่น1ล้านกว่าดงทุกคนก็คือตอนไปที่ต้องรีบอกต้นคลิปฮันบอกว่า400,000ปลายบ่แม่นทุกคน400,000ปลายฮันปักโลเคชั่นผิดถ้าหากเฮาสิไปทะเลบ่อนที่ไปมาเมื่อกี้นี้แม่นต้องได้ไปอีก15กิโลก็เลยถึงอยู่600,000ปลายดงเนาะขากลับมาแม่นเพิ่นเอานำอยู่550,000ดงตอนนี้ก็ฮอดเหือนละมันเหือนสาวหนาละพ่อกับแม่ว่าเมื่อยหลายว่าสั่นทุกคนมึงรีบบ่ฮู้ว่าต่อจากมื้อนี้ไปสิมีแห่งถ่ายคลิปบ่ทุกคนถ้าหากบ่ได้ถ่ายคลิปกลับบ้านหรืออีหยังก็บ่เอาเนาะทุกคนเฮาไปเจอกันอยู่ลาวพุ่นเลยเนาะต้องรีบเมื่อยแฮงถ้าหากมีแฮงโตนอนพักคืนนี้แล้วดีกะสิสู้โตทายมาให้ PFC เบิ่งเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย